สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับรายการหนอนหนังรีวิวนี่เป็นรายการที่โคตรจะสปอยเอาจริงๆนะในปี2018เนี่ยส่วนตัวดูหนังน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์นี้ก็เลยถือโอกาสขอเก็บตกหนังปี2018หน่อยอัปเกรดพอดีไปหาข้อมูลลิสต์มาว่าหนังปี2018เนี่ยหนังเรื่องไหนที่เฮ้ยน่าสนใจเว้ยแต่กูไม่ได้ดูและไม่ได้รีวิวแม่งพลาดมากๆก็เรื่องนี้ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครอยากโดนสปอยจะไม่ห้ามแล้วกันแต่ขอบอกก่อนว่าหนังเรื่องเนี้ยมีดีที่คลายแม็กตอนจบถ้าใครโดนสปอยก่อนคุณอาจดูตอนจบไม่เซอร์ไพรส์มันอาจลดความเซอร์ไพรส์ในตอนจบของคุณไปถ้าใครโดนสปอยเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องอัปเกรดก่อนนะเตือนก่อนนะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ดูต่อไปได้เลยมาเข้าเรื่องเข้าเรื่องเลยเริ่มต้นด้วยการที่เขาปูตัวละครก่อนให้เราเห็นก่อนว่าหนังเรื่องนี้มันจะอยู่ในยุคอนาคตนะชอบอย่างนึงชอบการที่เขาเซตอัพโวลเซตอัพของเขาเนี่ยให้มันเป็นเหมือนมีบรรยากาศของยุคปัจจุบันแต่บวกเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่เข้าไป1นี่ให้เครดิตก่อนนะ1คือมันง่ายต่อการถ่ายทำด้วยแม่งโลเคชั่นหรือเซตอัพต่างๆแทบไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่เยอะมากนักมันจะมีแค่ไม่กี่อย่างที่เขาต้องสร้างขึ้นใหม่อย่างรถอย่างอาวุธที่เป็นแขนอาวุธที่เป็นแขนนี่น่าจะใช้ practicalผสม CG บ้างมั้งอันนี้ไม่ได้หาข้อมูลนะจากการมองแล้วก็คาดเดาเลยคิดว่าหนังเรื่องนี้น่าจะใช้practicalเยอะอย่างเช่นฉากที่แม่งแหวะก็มีการคัตติ้งช่วยหนังเรื่องนี้บอกก่อนว่าเรทอาร์โหดฉากแหวะเห็นหัวระเบิดเห็นเลือดเห็นเนื้อมันมีตัวละครหนึ่งพูดประโยคเนี่ยว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองในยุคสมัยเนี้ยของหนังเนี้ยที่แบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายโต๊ะอัจฉริยะบ้านแบบสั่งด้วยเสียงรถสั่งการด้วยเสียงคุณขับรถเนี่ยไม่ต้องแทบจับพวงมาลัยนั่งอยู่รถเฉยๆแล้วก็คอยสั่งฉันจะไปนั้นไปนี่ GPS ติดตามพร้อมนั่งอย่างเดียวเห็นจุดยืนของตัวพระเอกแล้วว่าตอนเนี้ยพระเอกเป็นคนแบบไหนในยุคสมัยนี้มันเข้าเรื่องโคตรไวเลยพอเราเริ่มรู้จักเริ่มเห็นแล้วว่าพระเอกเกรเนี่ยกับแฟนของเขาเนี่ยรักกันขนาดไหนโอ้หนุ่มหนิงจุ๋งจิ๋งเห็นเซตอัพเห็นเวิลด์เห็นทุกอย่างเราเข้าใจแล้วเราเก็ทแล้วหนังแม่งสตาร์ทเลยลดความจากเหตุการณ์ที่ลดความครั้งเนี้ยแฟนพระเอกแม่งตายเว้ยเนี่ยจุดเริ่มต้นแม่งอยู่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกเป็นคนที่หนังจั่วแล้วว่าทำอะไรด้วยตัวเองซ่อมรถขับรถที่ยังแมนนวลอยู่ซ่อมรถเสร็จแม่งเซอร์ไพรส์แฟนแบบโหแม่งเขาฟินกับการใช้ชีวิตแบบคนยุคเก่าในเรื่องนะแบบคนยุคเก่ามากทำอะไรด้วยตัวเองวันนี้มาแฟนแม่งก็ตายเป็นอัมพาตอีกไอ้เหี้ยชีวิตสิ้นหวังสุดๆไม่นานเว้ยตัวละครชื่อแอรอนอีรอนตัวละครชื่ออีรอนเนี่ยเข้ามาโดยการยื่นข้อเสนอสเต็ปเหมือนหนังแบบซุปเปอร์ฮีโร่แบบว่าในวันที่คุณสิ้นหวังเหมือนนึกภาพแบบกัปตันอเมริกานึกภาพแบบเดดพูลเออหนังเรื่องนี้เป็นแนวแอนตี้ฮีโร่นะมีความรุนแรงมีความถึงเลือดถึงเนื้ออะไรก็ได้ที่ทำให้สำเร็จลุล่วงเป้าหมายอ่ะแม่งพร้อมทำหมดอีรอนเนี่ยบอกก่อนว่าอีรอนในเรื่องเป็นโปรแกรมเมอร์ที่โคตรเก่งเขาเคลมนะเคลมตัวเองว่าแม่งโคตรเก่งโดยหนังใช้วิธีที่ง่ายมากโดยการที่เอาชิปคอมพิวเตอร์บอกว่าเนี่ยคือสมองกลแม่งอันทปลายนิ้วก้อยเฮียอันทปลายนิ้วก้อยสมองคนหน้าตาเหมือนแมงสาบนิดนึงอ่ะแต่เป็นชิปในวันที่เกรย์แม่งสูญเสียทุกอย่างแล้วอ่ะอีรอนก็เอาชิปตัวเนี้ยมานำเสนอสนใจเปล่าถ้าทำให้นายลุกขึ้นเดินได้อีกครั้งและใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้อีกครั้งรีสตาร์ทชีวิตใหม่พระเอกสิ้นหวังถึงขนาดไหนรู้ป่ะสิ้นหวังถึงขนาดณตอนนั้นนะแม่งตอบอีรอนไปว่าไม่ได้ต้องการรีสตาร์ทตัวเองแต่มันต้องการชัตดาวน์เก็ตป่ะคือสิ้นหวังที่สุดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยเมียก็ไม่มีเดินได้แล้วไงนึกภาพว่าท้ายแล้วพระเอกแม่งก็ตัดสินใจใส่ชิปนั่นแหละนึกภาพว่าหนังมันจะได้เดินไงใส่ชิปแล้วก็ไปล้างแค้นไอ้ชิปเนี่ยนึกภาพจาวิสไว้นึกภาพจาวิสไว้จาวิสของโทนี่สตาร์คไอ้ชิปตัวนั้นน่ะเล็กๆอ่ะ
มันมีตัวระบบประมวลอยู่ข้างในคือสแตมป์พระเอกใส่ป๊าบผ่าตัดเรียบร้อยตอบรับคำอีลอนแม่งลุกขึ้นเดินได้เฮ้ยทุกอย่างแม่งทำทุกอย่างได้หมดแม่งโอ้โหเพอร์เฟกต์แม่งกลับมาบ้านเจอเลยนึกภาพถ้าเป็นหนังในยุคใกล้ๆเนี่ยวีนอมเออฟีลลิ่งเหมือนวีนอมเหมือนกันเฉพาะไอ้นี่นะโมเมนต์ของตัวเกรย์กับสแตมป์นะที่คุยกันสื่อสารคุยกันแต่ว่าไม่คอมเมดี้เท่าวีนอมพระเอกที่คุยกับซิมไบโอตมันจะมีความคอมเมดี้ถูกป่ะมันจะมีความเล่นมุกตบมุกมีการช่วยจีบสาวมีการอ่านใจเขาใจเธอนะครับมีโมเมนต์พวกเนี้ยตลกคอมเมดี้แต่อันนี้ไม่ขนาดนั้นสแตมป์เป็นคอมพิวเตอร์แม่งพูดอะไรแบบเป็นคอมพิวเตอร์อะแล้วก็คุยกับพระเอกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะตอนนี้คือตัวมิสเตอร์เกรย์เดินได้เพราะสแตมป์เป็นตัวเชื่อมระหว่างสมองพระเอกกับตัวร่างพระเอกร่างเนี่ยเป็นของสแตมป์ 100%นึกภาพป่ะเพราะพระเอกเป็นอัมพาตแล้วนี่เห็นง่ายๆเลยถ้าพระเอกมันจะมีฉากช่วงเริ่มถ้าพระเอกชัตดาวน์สแตมป์หรือปิดสแตมป์เนี่ยตัวมิสเตอร์เกย์แม่งทำเหี้ยอะไรไม่ได้เลยกับอัมพาตเด้อพระเอกแม่งตามข้อมูลตามทุกอย่างแล้วจนรู้แล้วว่าดูเทปดูอะไรแม่งให้ดูว่าสแตมป์บอกสังเกตสี่ที่มือมันทำอย่างนี้แม่งมีปืนก็คือคนร้ายที่มาฆ่าพระเอกไม่ใช่มาฆ่าพระเอกมาทำร้ายพระเอกแล้วก็มาฆ่าแฟนพระเอกแม่งมีปืนฝังอยู่ที่แขนก็ไปตามที่บ้านของคนที่ต้องสงสัยเนี่ยก็เป็นซีนแอคชั่นซีนแรกเฮ้ยแม่งค่อนข้างสะใจและโหดมากช่วงเวลาเนี้ยมันจะมีอุปกรณ์อย่างนึงถ้าใครรู้จักเครนเดี๋ยวขึ้นภาพให้เครนคืออะไรเดี๋ยวขึ้นภาพให้ครับถ้าใครรู้จักเครนเนี่ยเขาจะใช้ถ่ายกล้องมุมสูงหรือทิ้วมุมสูงจับภาพที่แบบเป็นมุมค่อนข้างที่จะหวือหวาหน่อยแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีเครนที่เป็นโรบอทคือเป็นหุ่นยนต์เราสามารถมาร์กได้เลยว่ามันจะให้ขึ้นลงฟึดฟัดฟึดฟัดฟื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 ดนะครับว่าเขาอาจจะใช้ไอ้ตัวนี้หรือไม่ก็ง่ายๆเลยขึ้นบ่าเป็นชอนเนอร์ลิกแล้วก็เขาเรียกอะไรขยับง่ายๆโดยเวลาถ่ายก็คือเผื่อเฟรมไว้เท่านั้นเองแต่ว่าเวลาเข้าฉากแอคชั่นปั๊บแม่งหวือหวาเลยกล้องแม่งเหมือนแทบจะเขาเรียกอะไรอะแทร็กติดกับตัวละครเกรเลยแม่งต่อยแม่งขึ้นลุกขึ้นแม่งเฉยๆแม่งต่อยแม่งอะไรนึกภาพว่าโคตรมันแล้วเนี่ยเป็นฉากแรกที่เห็นความโหดคือแม่งจำได้ป่ะมีดที่แม่งตัดไอเฮียแม่งคือแบบโหดมากแล้วฉากแอคชั่นเนี่ยชอบมันมากเป็นซีนแอคชั่นแรกที่ทำให้เราเห็นว่าอัปเกรดจะแอคชั่นสไตล์ไหนหนังดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆเลยครับหนังดำเนินเรื่องโดยการที่ให้พระเอกแม่งตามล้างแค้นตามสืบเรื่อยๆตอนฉากที่ในคลับอ่ะในไนท์คลับแม่งก็เท่นะแม่งนั่งรถเข็นไปไอ้เหี้ยนั่งเข้าไปในโรงโจรน่ะในคลับแม่งไปเจอไอ้ดำคนนึงชอบคำถามนึงคือแม่งเหมือนกับโกรธจริงมึงอยู่ในเหตุการณ์ป่ะตอบแค่คำเดียวเนี่ยมึงตอบมาแค่คำเดียวว่าตอนนี้พระเอกยังอัมพาตอยู่นะยังเอามาพากอยู่ยังเดินไม่ได้คือต้องบอกก่อนว่าสแตมจะควบคุมได้เนี่ยมันต้องให้พระเอกเนี่ยอนุญาตก่อนเอาง่ายๆพระเอกต้องสั่งให้สแตมควบคุมถ้าพระเอกไม่สั่งสแตมไม่ควบคุมพูดอย่างนี้ก่อนนะพูดอย่างนี้ก่อนถ้าพระเอกไม่สั่งเนี่ยสแตมจะไม่ควบคุมร่างพระเอกเด็ดขาดก็ตามสเต็ปนะยึกยักไอ้เหี้ยยึกยักเล่นไปเล่นมาสักพักสุดท้ายก็เอาง่ายๆคือกูจะฆ่ามึงแล้วกูบอกมึงให้เป็นบุญหูวันนั้นอะกูอยู่ในเหตุการณ์เว้ยไอ้ดำแม่งก็จิ้มจิ้มไล่จิ้มตามตัวอ่ะก็ตามสูตรจั่วมาเป็น10จั่วมาเป็นเลนอาร์แล้วนี่แม่งก็ตามสูตรแม่งกรีดเกลิดพระเอกชาหมดไม่รู้ตัวพระเอกบอกอ๋อเหรอสแตมป์ฉันอนุญาตไอ้เหี้ยแม่งเด้งขึ้นมาไอ้เหี้ยเอ้ยกูตื่นเต้นโคตรหนังเรื่องนี้ซีนแอคชั่นแม่งชอบโคตรชอบจริงเออนี่ขอขั้นนิดนึงนะถ้าใครไปดูเบื้องหลังมาแล้วเนี่ยลองวางข้อมูลเบื้องหลังนะเราลองมาฝึกสมองหน่อยฝึกสมองว่าเฮ้ยถ้าไม่มีอะไรช่วยอ่ะมันจะถ่ายอย่างไรวะหนังเรื่องนี้น่าจะมีงบที่จำกัดด้วยเห็นได้ชัดว่าหนังต้องการจั่วให้เป็นโลกอนาคตแต่ส่วนตัวเขาค่อนข้างที่จะฉลาดในการหาทางออกให้การประหยัดงบในเรื่อง World Setup นี้อย่างนึงก็คือเขาทำให้มันผสมยุคปัจจุบันเอออันเนี้ยพี่เลยมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยน่าจะมีความที่เป็นหนังที่ทุนค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาคิดกันเล่นๆ1จังหวะถ้าสมมติมันงบจำกัดมากแล้วแม่งไม่มีเหี้ยอะไรช่วยเนี่ยไอฉากที่พระเอกลุกมันลุกแบบยืนเลยนะเว้ย
คือจากนอนอยู่จากคนนอนอยู่แม่งไม่ได้นั่งก่อนแล้วก็ค่อยๆลุกอย่างนี้ไม่ใช่แต่นี่แม่งวืดขึ้นมาอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นะส่วนตัวแล้วอะวิธีที่ลองคอมเมนต์ดูนะทำไงได้บ้างวิธีที่ให้ส่วนตัวเลยถ้าต้องถ่ายจริงๆนะคงมีวิธีหนึ่งก็คือใช้วิธีการรีเวิร์สเอามีจังหวะหลายๆจังหวะที่หนังเรื่องนี้ทำคือมีการตัดคัดเนียนๆหลายๆคนชอบใช้คำว่าลองเทคในช็อตที่เห็นยาวๆแต่ว่ามันมีคำหนึ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันคือเสมือนลองเทคคำว่าเสมือนลองเทคคือมันมีการตัดคัดซ่อนอยู่มันไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะว่าเฮ้ยแม่งจะต้องมาซีเรียสกับคำว่าลองเทคกับเสมือนลองเทคไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเราใช้คำว่าลองเทคได้เลยแต่คำว่าเสมือนลองเทคเนี่ยเราใช้เพื่อสมมติเวลาเราคุยกับคนทำงานสมมติผมเป็นผู้กำกับคำว่าลองเทคคือผมซีเรียสมากว่าต้องไม่ตัดคัดแต่เมื่อไหร่ที่ผมพูดคำว่าเสมือนลองเทคปั๊บเนี่ยแสดงว่าผมไม่ซีเรียสกับคำว่าลองเทคขนาดนั้นผมให้มีตัดคัดได้แต่ทุกครั้งที่ตัดคัดมันต้องมีการไหลนึกถึงอะควาแมนเอาไว้แม่งผ่านไหลผ่านบอกอะไรอย่างนั้นน่ะหนังเรื่องนี้น่าจะมีเรื่องอย่างนั้นที่พูดขึ้นมาคือถ้าสมมติไม่มีเหี้ยอะไรช่วยจังหวะที่เพกลุกเนี่ยอาจจะมีการรีเวิร์สมีเทคนิคการตัดต่อที่ช่วยให้ประหยัดงบมากขึ้นเทคนิคการตัดต่อเขาเรียกผมให้คำนี้แล้วกันความเก่าเกมของตากล้องในระดับนึงเทคนิคแมนนวลหลายๆอย่างช่วยประหยัดงบได้อ่ะข้ามเรื่องนี้ไปแล้วกันเอาเป็นว่าเรามาคุยกันสนุกๆแล้วกันส่วนตัวผมคิดแบบนี้อ่ะต่อไปจากเหตุการณ์วันนี้แม่งก็ได้แล้วว่าไอ้ฟิกซ์เหี้ยเนี่ยอยู่ไหนแล้วต้องยังไงแต่มีอย่างนึงอุปสรรคใหญ่หนึ่งอย่างที่หนังจั่วมาให้มิสเตอร์เกรย์เจอก็คือไอ้ตัวอีรอนเนี่ยแม่งบอกเอาไว้ว่าหน้าระเบิดรถแม่งทิ้งให้หมดเดี๋ยวจะไปวางตะปูเรือใบไม่น่าสิแยกเหยียบให้แตกให้ล้มไม่ตายหายไปหมดเลยจำได้ครั้งแรกที่พระเอกบุกบ้านที่บอกจำได้ป่ะอีรอนรู้เพราะว่าไอตัวชิปเนี่ยมันมีเครื่องติดตามไอตัวอีรอนเนี่ยสามารถรู้ได้เลยว่าพระเอกไปอยู่ที่ไหนทำอะไรตัวอีรอนให้เหตุผลอย่างนึงว่าทำไมมันถึงไม่อยากให้ใช้สเต็มพัมเพื่ออีรอนบอกว่าถ้าพระเอกโดนจับรัฐบาลก็จะสืบจนรู้ว่าในตัวพระเอกมีชิปอันนี้อยู่แล้วมันเคลมว่าไอ้ตัวชิปอันเนี้ยมีมันคนเดียวเท่านั้นในโลกที่ผลิตได้แล้วมันกลัวว่าเทคโนโลยีมันจะถูกก๊อปและรั่วไหลมันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วจากการที่ไปที่คลับครั้งเนี้ยอีรอนแม่งจะปิดระบบตัวสเต็มแม่งบอกพระเอกเลยว่าหลังจากนี้ต่อไปอะก่อนที่จะไปหาไอ้ฟิกซ์เนี่ยนายต้องไปที่นี่ก่อนไปที่แม่งแฟตไอ้เหี้ยอะไรไม่รู้514อ่ะห้องเนี้ยไปที่ตึกนี้ห้องนี้ก่อนเพื่อที่ให้แฮกเกอร์มาแฮกเพื่อให้อีรอนควบคุมมันไม่ได้มาถึงตอนเนี้ยพระเอกต้องการล้างแค้นแล้วเพราะว่าจากจุดเริ่มต้นเพลงไม่ต้องการล้างแค้นถูกป่ะแต่ว่าหนังมันหล่อหลอมอ่ะหล่อหลอมให้พระเอกสามารถทำได้เฮ้ยแม่งทำหนังฉลาดอย่างนึงเว้ยฉลาดคือมันจั่วให้เราเห็นเลยว่าสเต็มไร้เทียมทานเราจะรู้สึกได้เลยว่าต้นเรื่องอ่ะสเต็มอ่ะแม่งไร้เทียมทานเมื่อไหร่ที่พระเอกแม่งพูดว่าสเต็มฉันอนุญาตเราจะมีความรู้สึกเลยว่าไม่มีใครหยุดเกรได้ขอพูดงี้ก่อนนะเราจะรู้สึกว่าสเต็มคือเพื่อนพระเอกผู้กำกับแม่งมีเป้าอันเนี้ยในใจตั้งแต่ต้นเรื่องเลยเว้ยว่าทำไงก็ได้ให้สเต็มอ่ะรู้สึกเป็นมิตรพระเอกมากที่สุดหนังเรื่องเนี้ยฉลาดใช้อีกอย่างนึงในซีนเนี้ยสังเกตว่าพระเอกพอมาถึงหน้าตึกสเต็มเริ่มชัดดาวแล้วตอนแรก 100% พอมาหน้าตึกเหลือ 70% แม่งพระเอกเดินกระเพกกระเพกกระเพกอีรอนค่อยๆชัดดาวสเต็มจากระยะไกลที่บอกว่าฉากนี้ฉลาดก็คือมันจะมีวิธีการเล่นกับความคิดเรายกตัวอย่างง่ายๆหนังบางเรื่องนิ่งๆช้าๆทิ้งเฟรมบางทีเขาเล่นกับความคิดเราก็คือการทิ้งเฟรมนานๆเขาจะให้เหตุผลที่ว่าต้องการทิ้งเพื่อให้คุณคิดเขามีทฤษฎีว่ามนุษย์คนเราอ่ะถ้าเวลาเห็นภาพเดิมซ้ำๆนานๆน่ะสมมติพระเอกยืนอยู่กลางภาพเราจะมองพระเอกอยู่ประมาณสัก1นาทีอ่ะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าไอ้เหี้ยนานและน่าเบื่อว่ะเราจะมองไปข้างๆโดยรอบๆโดยอัตโนมัติ
มนุษย์ทุกคนเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่ภาพยนตร์เค้าเรียกศาสตร์ภาพยนตร์เค้าเล่นพี่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยผู้กำกับเค้าน่าจะพยายามทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าหลอกคุณไปให้ไกลที่สุดน่ะก็คือเค้าใช้วิธีการเนี่ยค่อยๆชัตดาวน์แล้วเค้าใช้วิธีการบิ้วตื่นเต้นเลยกว่าจะมาขึ้นตรงเนี้ยแล้วทั้งตอนนี้เลยแม่งบิ้วตื่นเต้นเลยเพราะอะไรเพราะเค้าต้องการให้คุณไม่คิดอย่างอื่นเลยนอกจากความตื่นเต้นที่เกิดในเรื่องเพราะว่าถ้าคุณถ้าสมมติหนังเรื่องเนี้ยมันทิ้งนิ่งๆอ่ะพี่เชื่อว่าคนดูจะคิดตามหนังทันได้อ่ะนึกภาพป่ะพอเราดูจบอ่ะเราจะมีความแฟลชแบ็คแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเขาเล่าดีนะถ้าเขาเล่าไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะคิดตามหนังทันได้ไอ้ตัวแฮกเกอร์เนี่ยมันแฮกเสร็จแล้วเว้ยแต่มันบอกว่าต้องรีบูทอ่ะรีบูทคล้ายๆคอมพิวเตอร์แม่งแฮกเสร็จแล้วต้องรีสตาร์ทเครื่องอ่ะเออแล้วแม่งต้องใช้เวลาแป๊บนึงมันบอกว่าแป๊บนึงแล้วเมื่อไอ้ตัวแฮกเกอร์เนี่ยเห็นไอ้ฟิกซ์นั่นน่ะเนี่ยเรารู้แล้วว่าไอ้ตัวฟิกซ์เนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลหมายถึงว่ามีอิทธิพลต่อผู้ต่อตัวละครในเรื่องอ่ะตัวละครในเรื่องหลายๆตัวกลัวพอแม่งแฮกเสร็จปั๊บบอกพระเอกว่าเออมึงต้องรีสตาร์ทแป๊บนึงนะมึงรอแป๊บนึงนะกูไปแม่งปั๊บคอมไปแล้วพระเอกแม่งก็เอาง่ายๆพอฟิกซ์มาเนี่ยพระเอกแม่งก็กระเสือกกระสนโอ้ยไอ้เหี้ยแม่งจะบิ้วไปไหนโอ้ยบิ้วไปไหนอื้อหือเหี้ยมันมากฉากต้องขอยอมรับว่าฉากแอคชั่นทุกฉากเลยในหนังเรื่องนี้แม่งชอบสุดท้ายอาฉากไล่ล่าจบพระเอกกลับบ้านปัญหาที่สองที่คาราคาซังกับตัวพระเอกอยู่ก็ตามมาแดงในตอนนี้ก็คือมีตัวนักสืบคนหนึ่งอยู่ที่พระเอกแม่งไม่ค่อยชอบเว้ยเหตุผลคือในโลกที่แม่งเขาเรียกอะไรไฮเทคขนาดนี้กล้องวงจรปิดเห็นทุกมุมไอ้เหี้ยเห็นทุกอย่างแต่นักสืบตามจับคนร้ายแม่งไม่ได้เหตุผลคือคนที่อยู่ในกล้องอ่ะแม่งไม่มีในทะเบียนประชาชนอ่ะทะเบียนราษฎร์อ่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลให้พระเอกต้องมาตามจับนี่แหละแต่ไอ้ตัวนักสืบผู้หญิงคนนี้สงสัยพระเอกว่าเป็นคนฆ่าผู้ร้ายเอาง่ายๆพระเอกเป็นสารเตี้ยมันก็ต้องมาตามจับพระเอกอีกทีนึงแม่งเอาจริงๆนะแอบสงสารพระเอกแล้วหมั่นไส้ตัวนักสืบตัวนี้ด้วยจับคนร้ายให้พระเอกไม่ได้เลยจนพระเอกแม่งต้องมาเป็นสารเตี้ยจนต้องมาถูกไล่จับแม่งจับคนร้ายเขาไม่ได้แม่งต้องมาจับพระเอกอีกไอ้เหี้ยแล้วมันมีซีนหนึ่งที่แม่งคือเป็นจุดแตกหักระหว่างพระเอกกับนักสืบเลยคือตัวนักสืบแม่งมาบ้านแล้วซ่อนเครื่องดักฟังเอาไว้จนรู้โป๊ะเช๊ะชัวพระเอกคือคนฆ่าไอ้ดำที่แม่งในคลับศพที่อยู่ในกระท่อมครั้งแรกไอ้บ้านครั้งแรกอ่ะพระเอกชัวก็ตามจับมีซีนขับรถไล่ล่ากันสุดท้ายมันไปตามเจอไอ้ตัวฟิกแหละซีนสู้กันแม่งก็เจ๋งนะไอ้ตัวฟิกเนี่ยพูดเหตุผลว่ามึงกับกูเหมือนกันมึงกับกูคือวิวัฒนาการขั้นต่อไปของมนุษย์เราแข็งแกร่งกว่ารวดเร็วกว่าว่องไวกว่ามันคือเราเป็นมนุษย์ที่อัปเกรดตามชื่อเรื่องอะเราเป็นมนุษย์ที่แม่งอัปเกรดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมึงกับกูมาร่วมงานด้วยกันเถอะแล้วเชื่อว่าทุกคนต้องเดาได้เขาไม่ต้องการให้เราเดาหรอกจริงแล้วอะเขาต้องการที่จะเข้าซีนแอคชั่นให้เร็วที่สุดเอาง่ายๆพระเอกก็ไม่ร่วมด้วยก็มีสายซีนแอคชั่นที่สู้กันแล้วเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวฟิกเนี่ยแม่งสูสีกับสเต็มเลยนะแม่งสูสีสูสีสูสีอ่ะเราพูดถึงตอนเนี้ยฉากเนี้ยพี่คิดว่านะสเต็มแม่งยอมเว้ยยอมสู้ไม่ได้เพื่อชนะใจพระเอกเพราะว่าเดี๋ยวตอนจบอะเราจะรู้ว่าฆาตกรที่แม่งเริ่มเรื่องทุกอย่างอะคือสเต็มอ่ะเล่ากันไปก่อนสุดท้ายแม่งสเต็มสู้ไม่ได้สเต็มก็เลยขอให้พระเอกใช้ไหวพริบแบบมนุษย์เพื่อที่ชนะคอมพิวเตอร์นึกออกป่ะใช้ไหวพริบแบบมนุษย์อ่ะก็คอยสังเกตแม่งก็ถีบจนอ่ะก็คือตัวฟิกตายแล้วก็ได้เบาะแสจนรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่งฆาตกรที่อยู่เบื้องหลังอ่ะคืออีรอนวางสเต็มลงไว้ก่อนนะตอนนี้พระเอกรู้นะพระเอกรู้แล้วว่าแม่งอีรอนคือเบื้องหลังทุกอย่างเอาเป็นว่าความชุลมุนทั้งหมดเนี่ยคือไปดูเอาเองแล้วกันเล่าไม่ได้จริงๆเล่าเป็นเหตุการณ์แล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดอีรอนก็บอกว่าสิ่งที่มันทำมันทำเพราะสเต็มสั่งให้ทำมันเป็นคนสั่งก็จริงแต่สเต็มเป็นคนสั่งมันอีกทีนึงว่า
ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แบบนั้นแบบนี้คืออีรอนกับเกรย์สองคนนะโดนสเต็มหลอกเราจะเห็นว่าสเต็มแฮกรถคันอื่นจากระยะไกลได้ตอนที่หยุดนักสืบไงแม่งแฮกคนอื่นจากระยะไกลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสเต็มแม่งเข้าถึงคอมพิวเตอร์ในหลายๆระบบมีระบบออนไลน์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเต็มแม่งวางแผนทุกอย่างเป้าหมายของสเต็มก็คือสเต็มต้องการเป็นมนุษย์โดยสเต็มแม่งเลือกแล้วว่าเกรนี่แหละจะเป็นร่างกายของกูคือสเต็มทำให้พระเอกเชื่อด้วยนะคืออีรอนถูกสเต็มหลอกให้จ้างฆ่าทั้งหมดเพื่อให้พระเอกมาเจอตอนนี้ว่าสเต็มเป็นฆาตกรและเพื่อให้พระเอกมาฆ่าอีรอนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าจำได้ป่าวว่าสเต็มมันรู้ว่าอีรอนคือบุคคลคนเดียวที่สร้างสเต็มแบบนี้ได้สเต็มต้องการฆ่าปิดปากอีรอนเพราะว่าไม่ต้องการให้อีรอนสร้างสเต็ม2ขึ้นมาเพื่อเป็นศัตรูของตัวมันเองมันต้องการเป็นเอาง่ายๆสเต็มต้องการเป็นที่1 1เดียวในโลกไม่ต้องการมีแบบมันสเต็ม2สเต็มคนที่2ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยอีรอนตายสุดท้ายเหลือนักสืบฉากเนี้ยทำพี่เหวอไปชั่วหนึ่งชั่ววินาทีหนึ่งอะเหวอเลยคือมันจะฆ่านักสืบผู้หญิงไอ้นักสืบผู้หญิงที่ตามมาถึงตรงเนี้ยมันเสียเปรียบแล้วลงไปนอนกองแล้วตัวมนุษย์สู้ไม่ได้อยู่แล้วนึกภาพป่ะสเต็มแม่งต้องการจะฆ่าพระเอกแม่งก็ขืนพระเอกแม่งขืนปืนจะมาจ่อแล้วขืนสักพักภาพตัดเป็นพระเอกนอนอยู่โรงพยาบาลแม่งไอ้เหี้ยสว่างจ้าสดใสเลยงงดิครับรอเหี้ยอะไรส่วนตัวพี่ตอนเนี้ยแม่งเหวอมากอ่ะคือเรามีความรู้สึกว่าเออเราตามหนังมาเฮ้ยเราสนุกกับการล้างแค้นเราสนุกกับแบบเฮ้ยแม่งสเต็มวางแผนเราสนุกกับไอ้เหี้ยสิ่งที่เขาให้เบาะแสเรามาสิ่งที่เขาเล่าสักพักตัดมาที่โรงพยาบาลพี่มีความคิดนึงแวบนึงนะสารภาพเลยมีความคิดแวบนึงออกมาจากในหัวความคิดอะไรคืออะไรรู้ป่ะหรือว่านี่คือความฝันของพระเอกวะเข้าใจป่ะคือมันแฟลชมาตรงเนี้ยแต่มันเป็นช่วงแค่แวบเดียวเท่านั้นเว้ยพอเราคิดว่าเนี่ยเป็นความฝันของพระเอกป่ะวะเราจะมีความคิดนึงตลบมาโดยทันทีเลยว่าไอ้เหี้ยถ้าเป็นแบบนั้นหนังแม่งโง่ชิบหายเลยนะที่เล่ามาแม่งคือพังคลืนหมดเลยนะเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายอ่ะเหมือนพ่วงกับแม่งฮาราคิรีอ่ะซึ่งแม่งไม่ใช่แน่แต่เราไม่รู้อะไรนอกจากนั้นแต่หนังมันไม่ให้เบาะแสนานหนังมันบอกต่อมาเลยสเต็มบอกตัวนักสืบเลยว่าตอนนี้มิสเตอร์เกรย์อยู่ในที่ที่เขาควรอยู่ภายใต้จิตใจเขาอยู่ในที่ที่สวยงามภายในจิตใจเขาแล้วตอนนี้ผมคือสเต็มเปรี้ยงแล้วแม่งเดินออกไปเห็นปะจบเคลียร์ไม่ต้องค้างคาหนังเรื่องนี้ส่วนตัวนะให้นิยามอย่างนึงเราดูมาทั้งเรื่องอ่ะจบปั๊บเนี่ยมูดโทนของเรื่องสีสันแสงสีบรรยากาศฟีลลิ่งเหมือนเราดูเบรดรันเนอร์ในฉบับที่ไม่เอื่อยนะโดยมีการหยอดความเป็นเทอร์มิเนเตอร์แอคชั่นแบบเทอร์มิเนเตอร์เข้ามาไล่ล่ากันกุ๊กกิ๊กล้างกันแบบเอ้ยคุณที800กับที1000แม่งกุ๊กกิ๊กหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงกันมาตลอดเรื่องยิงกันกุ๊กกิ๊กหนุ่งหนิงแม่งจู๋จี๋ดูดีกันมาทั้งเรื่องหนังเรื่องนี้เวลาพี่ดูนะพี่นึกถึง Blade Runner กับ Terminator อยู่ตลอดเวลาเลยส่วนตัวชอบเป็นหนังไซไฟทริลเลอร์อีกเรื่องนึงที่ควรดูแต่ตัวหนังถามว่าแบบมั่งอื้อหือเฟอร์เพอร์เฟคเป็นมาสเตอร์พีซมั้ยส่วนตัวก็ยังไม่ขนาดนั้นเอาเป็นว่าเป็นหนังที่แม่งมีอะไรให้คิดตามบันเทิงได้แล้วเล่าเรื่องอย่างฉลาดด้วยมีการหลอกคนดูอย่างที่บอกแม่งสเต็มพยายามหลอกเกรย์ทั้งเรื่องเลยเว้ยเป้าหมายแรกคือพอเข้ามาอยู่ในเกรย์ปั๊บตัดอำนาจที่อีรอนมีต่อสเต็มออกไปให้หมดซึ่งก่อนที่แฮกเกอร์จะมาแฮกตัวพระเอกอะช่วงนั้นอะแม่งสเต็มพยายามซื้อใจพระเอกเว้ยโดยการที่พยายามหาเบาะแสเรื่องเมียคือสเต็มไม่แคร์เมียพระเอกอยู่แล้วแต่แรกสเต็มไม่แคร์เมียพระเอกแต่แรกอยู่แล้วสเต็มหลอกเกรย์ได้แล้วหนังแม่งหลอกเราได้ด้วยนะเออตรงเนี้ยขอชมเลยแล้วหนังใช้ความโหดน่ะของเรื่องอ่ะได้อย่างแบบโอเคมากอ่ะคือมันจะมีฉากนึงแม่งเสียวๆแล้วว่าจะไม่เห็นถ้าไม่เห็นมันจะเหี้ยมากคือฉากในไนท์คลับ
ตอนที่ไอ้ดำโดนฆ่าในไนท์คลับที่มันจะตัดหูแล้วพระเอกแม่งไม่กล้าตัดหูตัวเองมันทำไม่ลงมันทำไม่ได้มันก็บอกให้สเต็มทำแล้วสเต็มบอกว่าได้ผมทำให้คุณไม่ต้องมองก็ได้พระเอกแม่งก็หันไปแล้วแม่งเหมือนอย่างเงี้ยแล้วหนังมันทิ้งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่คุณลองไปดูเลยหนังมันทิ้งเขาทิ้งในปริมาณที่ความยาวนะปริมาณหมายถึงความยาวในปริมาณที่กำลังดีเลยเว้ยกำลังดีให้เราคิดว่าไอ้เหี้ยจะไม่เห็นป่าวะไอ้เหี้ยถ้าไม่เห็นมึงกูจะด่าแม่มึงถ้าไม่เห็นอ่ะกูจะด่าแม่มึงเลยอ่ะแต่พอเราเริ่มคิดอย่างนั้นปั๊บเขาตัดให้เห็นเลยแม่งหน้าเละอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีความดิบโหดและความดิบโหดในหนังเรื่องเนี้ยใช้แบบไม่เลอะเทอะเลยให้ที่9คะแนนยังมีอีกของปี2018ยังมีอีกที่เดี๋ยวขอเก็บตกแล้วกันอาทิตย์นี้ขอเก็บตกหนังเก่าหน่อยละกันอ่ะโอเคครับฝากไปด้วยครับเพจเสื้อ Sick and True ใครสนใจก็ยังสั่งซื้อสินค้าได้ครับยังพอมีแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือ Exhibitment ฝากด้วยครับหนอนหนังรีวิวแล้วก็หนอนหนังจัดอันดับทั้งช่องทาง YouTube Facebook หนอนหนังจัดอันดับจะปล่อย2ช่องทางเลยสามารถดูได้ทั้ง Facebook YouTube เลย2ช่องทางดูที่ไหนก็ได้เหมือนกันเทปเดียวกันโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนรีวิวเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามแล้วกันยังไม่บอกปล่อยให้ดูเอาเองสวัสดีครับ